เพื่อนพี่น้องผู้บริหารและพี่น้องเพื่อนครูที่รักทุกท่านนะคะกลุ่มที่สองก็ออกมาจากว่าโรงเรียนนิดนึงนะคะเพราะว่าเครียดกับโรงเรียนหลายวันก็เลยออกมาที่บ้านนะคะเป็นเรื่องของความชอบค่ะ เรื่องของแมวนะคะการเลี้ยงแมวเหตุผลที่เอาเรื่องแมวมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ามีเหตุผล เพราะว่ามีความชอบนะคะชอบแมวเป็นต้นทุนนะคะแล้วก็เห็นแล้วสงสารนะคะเห็นแมวที่เพ่นพ่านอยู่ก็สงสารนะคะและก็เมื่อเลี้ยงแล้วมีความสุขนี่คือเหตุผลนะคะหลังจากมีเหตุผลตรงนี้แล้วก็มาสั่งมาประเมินตัวเองนะคะในเรื่องของความพอประมาณว่าศักยภาพตัวเองเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนในการที่จะเอาแมวมาเลี้ยงซึ่งแมวที่เอามาเลี้ยงเนี่ยเป็นแมวจรจัดส่วนใหญ่นะคะก็ดูจำนวนแมวนะคะจำนวนแมวกับพื้นที่ที่บ้านนะคะเวลาที่เราจะดูแลแมวงบประมาณนะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะพิจารณาตรงนี้เสร็จหลังจากนั้นแล้วเราก็เป็นความสำเร็จที่ได้คือภูมิคุ้มกันนะคะเมื่อเราเลี้ยงแมวซึ่งหลายๆตัวเป็นร้อยๆตัวเนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราชอบแล้วเราเลี้ยงแล้วแล้วก็ในเรื่องของความพอประมาณเนี่ย เราได้วิเคราะห์แล้วเรามีภูมิคุ้มกันอย่างไรในเรื่องของภูมิคุ้มกันก็คือเราทำอย่างไรให้แมวที่เราเลี้ยงเนี่ยมีความปลอดภัยมี เราก็ทำรั้วสูงๆเช่นทำรั้วสูงๆไว้อย่าให้แมวออกนอกบ้านไปรบกวนคนอื่นซึ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนบางทีถ้าเรามีความสุขแล้วคนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่าไม่ใช่นะคะ เวลาแมวเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราจะฝากแมวกับใครก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นการวางแผนแล้วก็มีการคุมกำเนิดแมวนะคะคุมกำเนิดแมวโดยวิธีการทำหมันส่วนใหญ่ก็ทำหมันนะคะมีการฉีดวัคซีนให้แมวนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านให้เรื่องการดูแลรักษาแมวนะคะต่อไปเงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรมนะคะความรู้ที่ได้ในเรื่องของการเลี้ยงแมวก็คือสายพันธุ์ของแมวอาหารของแมวโรคที่แมวจะเป็นอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงแมวตามอายุช่วงวัยของแมวนะคะแมวเล็กแมวโตแมวใหญ่ก็แล้วแต่ก็มีการเลี้ยงดูแตกต่างกันนิสัยของแมวเราก็ต้องเรียนรู้แมวแต่ละประเภทแต่ละชนิดแต่ละช่วงวัยก็มีอุปนิสัยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลความสะอาดบ้านว่าเราเลี้ยงแมวมากๆเนี่ยมันก็ย่อมมีกลิ่นมีอะไรเราก็ใช้อะไรมาดับกลิ่นตรงนี้เป็นเรื่องของความรู้แล้วก็เงื่อนไขของคุณธรรมซึ่งเป็นจะโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของความเมตตาต่อสัตว์นะคะความรักความเมตตาความเสียสละต้องเสียสละเวลาเสียสละเงินทองทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อตรงนี้แล้วก็ต้องทำใจในเรื่องของความสูญเสียนะคะต้องปรงตรงนั้นซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเลี้ยงแมวเยอะๆเนื่องจากว่าแรกๆเนี่ยเลี้ยงแมวตัวเดียวแล้วแมวตัวนั้นตายก็คิดว่าถ้าเลี้ยงหลายตัวคิดว่าน่าจะทดแทนกันได้ว่าถ้าเลี้ยงหลายตัวแล้วจะเอาตัวอื่นมาทดแทนตัวที่ตายแต่ก็เป็นไปไม่ได้ก็ทุกตัวเหมือนกันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะสำหรับ4มิติด้านวัตถุนึกไม่ออกสมาชิกก็ช่วยกันนึกไม่ออกก็เลยว่างไว้นะคะแต่ได้ด้านสิ่งแวดล้อมก็คิดว่าจะลดจำนวนแมวจรจัดได้บ้างถึงแม้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเล็กๆของสังคมส่วนหนึ่งนะคะที่เห็นเพ่นพ่านอยู่ในตลาดนัดส่วนใหญ่จะตลาดนัดเพราะบ้านอยู่ก็ตลาดนัดด้วยนะคะด้านสังคมก็เป็นความผูกพันระหว่างแมวกับคนนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมของคนในครอบครัวนะคะกิจกรรมของคนในครอบครัวเป็นการช่วยเหลือดูแลเกื้อกูลกันระหว่างคนกับสัตว์นะคะด้านวัฒนธรรมก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับแมวก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งสองฝ่ายคิดว่าแมวนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันต้องมีพฤติกรรมทำยังไงให้เข้ากับคนได้คนก็เช่นเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกันกับว่าตอนที่อยู่ไม่มีแมวกับอยู่มีแมวเยอะๆนะคะก็สำหรับกลุ่มที่2ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ